ผู้สมัครเบอร์สองอบจ.นายกอบจ.ไปซื้อเสียงที่ทุ่งนกนกปิงหัวละพันถ้าไม่เชื่อก็ถามแกดูได้ถึงชาติคือเพลงก็เลยบอกโทรศัพท์หาผมว่าคันเลือกเป็นอย่างนี้ผมกำลังอยู่ที่นกปิงตอนนั้นการมาเดินไปขอบคุณชาวบ้านอยู่ที่ตลาดนัดนกปิงถามแยกพัฒนาผมก็รีบกลับมาในตลาดก็ตามหาว่าไอ้พุ่งมันอยู่ไหน ตามไปสามสี่แห่งมาเจอที่ร้านกาแฟสามชั้นก็เลยได้สอบถามว่าพูดจริงไหมเขาก็บอกว่าพูดจริงผมถามว่าคุณไปรู้ข่าวมาจากไหนเขาบอกไม่ได้ก็อย่างที่บอกกันไม่ได้หรอกผมว่าบอกไม่ได้ไม่เป็นไรคุณไปบอกคนที่คุณรู้ข่าวมาแล้วไปเอาคนที่ได้รับตังมาเป็นพยานแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมได้เลยเพราะผมบริสุทธิ์ ก็ต้องการที่จะให้ผู้ที่กล่าวหาผมหลายๆคนที่ผมได้ยินมาได้เป็นการแสดงตัวว่าผมบริสุทธิ์ผมเลยมาแจ้งความไปกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับคนที่พูดเพื่อให้เขาได้หยุดข่าวลืออย่างนี้สักทีเพื่อเป็นการแสดงว่าผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่กลัวถ้าเขามีหลักฐานมาดำเนินคดีกับผมได้ตลอดเวลาเพื่อจะได้เคลียร์ตัวผมเอง